ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cover Coaching on TV อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2แล้วนะครับของรายการของเราในช่วงที่แล้วนะครับเราได้คุยกับโค้ชหมีไปแล้วถึงเรื่องแบบฝึกในวันนี้ที่โค้ชหมีจะนำมามอบให้น้องๆที่โรงเรียนเด่นล่าพระราม5นะครับซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของการฝึกจับฟุตบอลด้วยฝ่าเท้านะครับให้ระบบประสาทนั้นได้สัมพันธ์กับกล้ามเนื้อนะครับเป็นแบบฝึกที่โค้ชหมีนำมามอบให้สำหรับน้องๆอายุเล็กๆ 4-5 ขวบแบบนี้แหละครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้โค้ชหมีนะครับก็กำลังสาธิตวิธีการฝึกแบบฝึกในแบบนี้อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการฝึกการจับฟุตบอลด้วยฝ่าเท้านะครับนี่ครับก็จะมีคุณครูผู้ช่วยนะครับคอยกลิ้งลูกบอลมาจากด้านนู้นนะครับแล้วก็น้องๆก็จะต่อยืนลายเป็น2แถวแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณครูก็จะกลิ้งลูกบอลมาแล้วก็ให้น้องๆนั้นใช้ฝ่าเท้าจับบอลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทักษะของน้องๆวัยเพียง 4-5 ขวบที่โรงเรียนเด่นล่าพระราม5นี่จะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการใช้ฝ่าเท้าจับบอลครับนี่เห็นจะๆเลยนะครับคือโค้ชหมีบอกว่าให้ฝึกทักษะการจับบอลนะครับคือจริงๆต้องใช้เท้าจับนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยแหมเป็นอนาคตผู้สาประตูที่ดีได้เลยนะใช่มั้ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าน้องก็จะใช้มือใช้เท้านะครับโอเคเยี่ยมมากครับคราวนี้เข้าใจโจทย์แล้วนะครับคือต้องใช้ฝ่าเท้าจับนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่โค้ชหมีได้บอกนะครับว่าเรื่องของสมาธิกับน้องๆวัย 4-5 ขวบแบบนี้เนี่ยเอาแบบฝึกมาฝึกให้แค่ครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้องๆก็จะไม่รับแล้วนะครับก็จะนวลครับกระโดดโลดเต้นอะไรกันไปนี่ก็จะมาอยู่นี่ครับโค้ชสอนโค้ชหมีก็สอนอยู่มุมนู้นนะครับนี่ก็จะมายืนใครยืนอยู่แถวหลังนะครับใครใกล้นอนก็นอนกันไปนะครับแต่ว่านั่นก็คือความสนุกอีกแบบนึงนะครับคือเป็นเพียงแค่ให้น้องๆเนี่ยได้รู้สึกว่าสนุกกับกิจกรรมที่คุณครูนั้นนำมามอบให้นั่นเองนะครับI'm not afraid to die.
ผู้ชมครับตอนนี้แบบฝึกในเรื่องของการจับบอลแบบแรกนั้นก็เสร็จไปแล้วนะครับคือคุณครูนั้นก็จะกลิ้งบอลมาให้นะครับแล้วก็จับบอลอันนี้จบไปแล้วนะครับน้องๆก็กำลังไปพักดื่มน้ำดื่มท่ากันอยู่นะครับคราวนี้ต่อครับยังไม่เท่านั้นส่งลูกบอลมานะครับจับบอลได้แล้วเลี้ยงแล้วก็เข้าไปยิงประตูทำประตูให้ได้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าน้องๆจะทำกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าแค่แบบฝึกแรกกับการจับฟุตบอลด้วยฝ่าเท้านั่นก็แย่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะยิงเข้าประตูกันบ้างหรือเปล่านะครับ